สวัสดีค่ะกลับมาติดตามนิวส์วันทันข่าวในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะไปดูเรื่องของการเมืองกันค่ะโดยประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะคะก็ออกมายืนยันเรื่องของพรรคไทยรักษาชาติโดยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเป็นคนละพรรคกันค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยยืนยันการเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติโดยบอกว่าไม่มีผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นคนละพรรคและไม่สามารถตอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับพรรคไทยรักษาชาติแทนได้แม้จะมีอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปสังกัดพรรคไทยรักษาชาติก็ตามแต่เมื่อมีพระราชองค์การทุกฝ่ายก็ต้องน้อมรับไว้เหนือเกล้าและส่วนตัวยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือให้กำลังใจกับอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยส่วนจะมีการกระทบต่อการร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตหรือไม่นั้นคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าหน้าที่ของพรรคในตอนนี้คือการเดินหน้านำเสนอนโยบายนำเสนอแนวคิดที่จะนำบ้านเมืองไปสู่ความสงบสุขอย่างมีอนาคตพร้อมยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขณะเดียวกันเมื่อทุกพรรคการเมืองที่ลงสนามแล้วก็ต้องแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์และแข่งกันด้วยนโยบายไม่ใช่การโจมตีกันค่ะไปดูเรื่องของการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินของรฟท.แล้วก็กลุ่ม CP ซึ่งจะมีการเจรจากันในวันนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะได้มีการลงนามสัญญาภายในรัฐบาลชุดนี้ค่ะนายวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นะคะบอกว่าในวันนี้คณะอนุกรรมการการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะมีการนัดเจรจากับกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งและพันธมิตรอีกครั้งหลังจากที่มีการประชุมครั้งที่ผ่านมาและยังไม่ได้ข้อสรุปโดยยืนยันว่าเรื่องที่ส่งผลต่อความเสียหายรุนแรงต่อภาครัฐจะไม่สามารถรับข้อเสนอได้ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกยังคงกรอบเจรจาให้ไว้โดยให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อเร่งเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะส่วนกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ที่นำโดยบมจ. BTS Group Holding ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์โดยยังเป็นคู่เจรจาอันดับ2เพราะว่านาย TOR นั้นไม่ได้กำหนดว่ารายใดเสนอราคาเกินกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติจะตกรอบเพียงแต่จะเจรจากับผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดซึ่งก็คือกลุ่ม CP เป็นคู่เจรจาลำดับแรกก่อนค่ะปิดท้ายการที่กรณีซึ่งจีนนะคะไปออกแถลงการให้สหรัฐนั้นยุติการยั่วยุจากการนำเรือรบ2ลำไปแล่นอยู่ในเขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งจีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์และมีข้อพิพาทกับหลายประเทศในอาเซียนค่ะนางหัวสุนหญิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะแถลงข่าวเรื่องเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถี2ลำของกองทัพเรือสหรัฐ USS Prue Anne and USS Preble ซึ่งแล่นผ่านภายในระยะเวลาภายในระยะทาง12ไมล์ทะเลของเกาะปะการังมิดชีฟในหมู่เกาะสเปลลี่ที่จีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์เมื่อเช้าวันจันทร์ขณะที่สหรัฐถือว่าเป็นเสรีภาพของการปฏิบัติการเดินเรือแต่ฝ่ายจีนมองว่านี่คือการจงใจก่อปัญหาในทะเลจีนใต้สร้างความตึงเครียดและบ่อนทำลายสันติภาพพร้อมกับเรียกร้องให้สหรัฐนั้นยุติการกระทำที่ยั่วยุโดยจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนเกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ขณะที่หลายประเทศเพื่อนบ้านนั้นอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนทับซ้อนกับจีนเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียและไต้หวันสำหรับจีนกับสหรัฐนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจายุติปัญหาความขัดแย้งทางการค้าที่ทั้งสองฝ่ายนั้นพยายามบรรลุข้อตกลงก่อนถึงการขีดเส้นตายในวันที่1มีนาคมนี้เมื่ออัตราภาษีของสหรัฐต่อการนำเข้าสินค้ามูลค่าเพิ่ม 200,000 ล้านดอลลาร์ของสหรัฐของจีนนะคะจะเพิ่มจาก 10% เป็น 25% ความตึงเครียดยืดเยื้อระหว่างสหรัฐกับจีนสร้างความเสียหายแก่ทั้ง2ฝ่ายหลายพันล้านดอลลาร์และส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกโดยรวมด้วยและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของนิวส์วันทันข่าวในช่วงเวลา10 นาฬิกานะคะรายการต่อไปติดตามชมรายการพระอาทิตย์ไลฟ์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ